รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโดยไร่ทิพย์พิเศษคัดจากไร่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Healthy Made จุดพลังให้ทุกความรู้สึกการ์ดหุงต้มปตท.สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Chef นะคะเจอกับอลิงทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:30 นแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแฟนๆรายการนะคะเห็นอลิงแบบนี้ยืนอยู่ในสตูดิโอครัวแล้วอาจจะรู้สึกแปลกตาไปหน่อยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะออกไปข้างนอกกันเนาะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอลิงต้อนรับคุณผู้ชมในสตูดิโอครัวแสนสวยค่ะเพราะว่าเดือนนี้นะคะเป็นเดือนพิเศษมากๆค่ะเดือนแห่งวันแม่แห่งชาตินะคะคุณผู้ชมทางรายการ Smart Chef แล้วก็ Smiley Land ค่ะสตูดิโอถ่ายภาพเด็กนะคะได้ร่วมกันทำกิจกรรมขึ้นมาค่ะให้คู่แม่ลูกนะคะส่งคลิปแนะนำตัวเข้ามาเพื่ เข้ารับการคัดเลือกในการที่จะเข้ามาร่วมบันทึกเทปรายการของเรามาร่วมคุกกิ้งเมนูง่ายๆสำหรับคุณลูกกันนะคะแล้วก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ในการเลี้ยงลูกกันค่ะและตอนนี้นะคะทางทีมงาน Smart Chef แล้วก็ทีมงาน Smiley Land เนี่ยได้คัดเลือกคู่แม่ลูก2คู่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะเจอกับคู่แม่ลูกคู่แรกกันค่ะซึ่งเธอคนนี้นะคะเป็นเน็ตไอดอลจิ๋วเธออายุเพียงแค่2ขวบกว่าเองคุณผู้ชมแต่ว่ากลายเป็นที่ชื่นชอบนะคะของพี่ป้าน้าอาที่ได้ดูคลิปแนะนำตัวของเธอกันค่ะเอาละค่ะหวังว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะเจอเธอคนนี้กับคุณแม่กันแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปเจอน้องอิงฟ้ากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อิงฟ้าจะมาวางดูรายการใช่ไหมเชฟอันนั้นก็คือเช้าวันอาทิตย์ช่องค่ะน้องๆตื่นให้ทันนะคะพี่อิงฟ้าก็ตื่นมาดูเหมือนกันขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายหนูอิงฟ้าจะมารีวิวกินข้าวชวนน้องๆกินข้าวหมูแดงเยอะๆนะคะอร่อยมากค่ะคุณย่าคุณย่าทำให้อิงฟ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมคุณย่าทำให้อิงฟ้าคะคุณย่ารักหนูมากเลยอะค่ะไม่รู้นะคะว่ารู้ใจเป็นไงไม่รู้ใช่มาเลยสวัสดีค่ะบายบายลาลาพร้อมหรือยังคะคุณผู้ชมอย่างที่อลิงบอกเอาไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามีเน็ตไอดอลตัวน้อยๆนะคะที่จะมาร่วมสนุกกับเราค่ะขอต้อนรับนะคะน้องอิงฟ้าแล้วก็คุณแม่น้ำหวานค่ะสวัสดี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 คุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะคะซึ่งวันนี้นะคะน้องอิงฟ้ากับคุณแม่น้ำเนี่ยจะมาร่วมคุกกิ้งเมนูโปรดนะคะด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสพิเศษนะคะในเนื่องในวันแม่แห่งชาติซึ่งเดี๋ยวต้องถามหน่อยว่าคุณแม่น้ำหวานกับน้องอิงฟ้าเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักได้ยังไงทำไมถึงได้ไปถ่ายคลิปลงใน Facebook กันแล้วคนแชร์กันเยอะแยะขนาดนี้อ๋อคือเรื่องของเรื่องเนี่ย Facebook เนี่ยคือคุณพ่อเขาจะขายกุ้งเคฟิชค่ะแล้วก็ตั้งแต่น้องเล็กๆแล้วตั้งแต่น้องอยู่ในท้อง Facebook นี้ก็ทำมาเรื่อยๆเราก็เริ่มจะหาคนที่รู้จักเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้ว่าช่วงเช้าถึงช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นการประมูลกุ้งแต่พอช่วงตอนกลางคืนเนี่ยจะมีคลิปอิงฟ้าทุกวันทุกวันอิงฟ้าค่ะวันนี้อิงฟ้าจะมาทำอะไรอิงฟ้าบอกเลยบอกน้องๆแล้ววันนี้จะมาทำอะไรคะช็อกโกแลตอันนี้ก็คืออะไรคะคะคอนเฟสค่ะฟุ้งว่ายสตรอเบอรี่นึ่งอะไรคะแล้วก็อันนี้อะไรคะเยลลี่เชอร์รี่เชอร์รี่และอันนี้คืออะไรคะน้ำอะไรลูกน้ำผึ้งใช่ไหมคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งใช่ไหมคะพี่อิงฟ้าค่ะและอันนี้อะไรรู้ไหมคะช็อกโกแลตอ๋อแล้วอันนี้อะไรคะนึ่งอะไรคะนมนมเก่งมากฟ้าชอบทานอะไรมากที่สุดชอบทานคอนเฟลกไหมคะโอ้ชอบช็อกโกแลตเลยพี่ฟ้าจะทำอาหารเช้าใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ฟ้าตักเยอะไหมคะตักเยอะมาขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอิงฟ้าทานเลยอ
าอิงฟ้าทำแบบพี่หลิงไหมอิงฟ้าทำพี่หลิงทำอะไรแล้วหนูก็ทำกับพี่หลิงเลยมาทำกับพี่หลิงมาแล้วมาแข่งกันมาเลยเซ่แล้วก็เอานี้มาติดอย่างนี้ค่ะอิงฟ้าดูนี่นี่นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีลูกที่ทานยากไม่ทานสักทีลองแบบว่าทำอาหารหรือขนมขึ้นมาให้มันดูแบบดูหน้าตาน่าทานดูเหมือนของเล่นน่ะคุณผู้ชมแบบว่ามีของที่ทานได้จริงๆนะคะเขาก็จะรู้สึกอยากทานอาหารขึ้นมาบ้างอิงฟ้าอิงฟ้าขาอิงฟ้าว่าของพี่หลิงเหมือนหนีหรือยังเหมือนไหมคะเหมือนหรือยังคะเอาขอเอาลงได้เลยค่ะหยิบไปเลยอันนั้นช็อกโกแลตนะว่างค่ะอ่านฟ้าทาสิโอ้โหอ่ะอิงฟ้าโชว์สิของอิงฟ้าโชว์ก่อนเร็วไม่ใช่โชว์นี่ค่ะโชว์ดีค่ะลูกนี่อิงฟ้าว่าเหมือนหมีหรือยังน่ะอิงฟ้าดูที่ไหนสิเหมือนไหมอิงฟ้าเหมือนจริงๆก็ค่ะโอ้โหสปอยเหลือเกินลูกเอ้ยเชฟหลิงหน่อยนะคะเชฟหลิงหน่อยนะคะใส่นะคะใส่น้ำลงไปโอ้ยใส่เยอะเดี๋ยวได้แล้วค่ะอิงฟ้าดูนู่นพี่หนึ่งใส่อะไรเอ่ยว้าวว้าวว้าวนี่ไงน่ากินจังเลยอ่ะอิงฟ้าอิงฟ้าต้องชิมนะคะรสชาติเป็นไงบ้างไม่บอกหรอกเดี๋ยวอิงฟ้าต้องชิมอิงฟ้าต้องชิมอันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจากสตรอเบอรี่หรือว่าเชอร์รี่เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถเปลี่ยนเป็นผลไม้อย่างอื่นที่หาได้ง่ายๆได้หรือว่าจะเป็นกล้วยเนาะคุณแม่เนาะอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่มีลูกๆนะคะใกล้เคียงกับน้องอิงฟ้าเนี่ยคงรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าเด็กๆวัยนี้วิ่งได้วิ่งนะคะคุณแม่ไม่หลับไม่นอนวิ่งได้วิ่งนะคะเล่นได้เล่นอ่ะเดี๋ยวให้น้องอิงฟ้านะคะไปพักก่อนไปเล่นก่อนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้ขอคุยกับคุณแม่ก่อนในฐานะที่แบบว่าเป็นคุณแม่เราต้องถามเคล็ดลับนิดนึงเผื่อปีหน้านะคะหลิงจะมีคนมาขอแล้วได้เป็นแม่คนกับเขาบ้างล้อเล่นค่ะโอเคเนื่องในโอกาสวันแม่อย่างนี้นะคะอยากให้คุณแม่น้ำหวานเนี่ยให้กำลังใจก่อนกับคุณแม่ที่ตอนนี้กำลังมีลูกๆในวัยแบบว่าใกล้เคียงกันแบบนี้จริงๆแล้วกำลังใจเนี่ยมันได้มาจากลูกอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนเราเลี้ยงคนเดียวแต่คุณพ่อต้องไปทำงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องทำงานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยใช่ก็จะเหนื่อยอยากจะบอกว่าความจริงแล้วอ่ะเขาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับกำลังใจอ่ะตั้งแต่วินาทีแรกอ่ะที่เราได้ยินเสียงเขาเพราะว่าตัวแม่เองอ่ะไม่เห็นหน้าลูกทีแรกนะคะเพราะที่คลอดก่อนกำหนดโอ้ตอนคลอดกันกี่เดือนคะเจ็ดประมาณ7เดือนกว่าค่ะแต่ว่าแค่นี้เอง2 โล 3 คือคุณหมอไม่ได้เอาลูกมาให้ดูนะคะคุณหมอต้องพาลูกไปให้ออกซิเจนเลยเราอยู่เงี้ยเราจะได้ยินแค่เสียงเขาแค่เสียงเขาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเขาออกมาแล้วนะโอ้พูดแล้วจะร้องคือผ่าคลอดเรารู้แค่นั้นแล้วก็อีก2วันเราถึงจะได้เจอลูกคือกำลังใจของเราแค่เราได้ยินเสียงเขาอะก็เหมือนแม่ทุกคนนะคะคือบางทีเหนื่อยนะลูกดื้อลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอถ้าเรารู้สึกว่าเขาเอ๊ะเขาไปไหนเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบว่าคิดถึงแหละแป๊บๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างนึงคือหมายถึงประมาณว่าความรู้สึกที่เรามีกับลูกเวลาลูกดื้อลูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอารมณ์กับเหตุผลถูกไม่จัดการยังไงจะจัดการตัวเองก่อนอย่างแรกจะต้องแบบเราจะต้องรู้ว่าเขาเด็กเขาได้แค่นี้เขาได้แค่นี้จริงอ่ะโอเควันนี้เราก็แบ่งปันประสบการณ์นะคะในการเลี้ยงลูกกันพอหอมปากหอมคอแล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ได้รู้จักกับน้องอิงฟ้าแล้วคุณแม่ขาเผื่อในอนาคตน้องอิงฟ้าได้กลับมาดูเทปนี้อยากบอกอะไรเขาไหมคะคุณแม่มองกล้องนี้ได้เลยค่ะอยากบอกว่าคือหนูเก่งที่สุดในความรู้สึกของแม่ในการที่เลี้ยงลูกมาอายุ2ขวบ6เดือนเวลาแม่สอนให้พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูพูดได้แค่เนี้ยมันคือเต็มร้อยของแม่ที่หนูทำได้แต่คืออนาคตอย่างเงี้ยหนูอาจจะมาดูแบบโอ้แม่หนูน่าจะพูดได้ดีกว่านี้คือหนูพูดได้ดีแล้วลูกแม่รักหนูแล้วก็แม่ภูมิใจอิงฟ้าที่สุดนะคะเย้
นะคะก็วันนี้นะคะพิเศษมากๆนะคะสำหรับในช่วงเดือนแห่งวันแม่แบบนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะคุณแม่น้ำหวานด้วยนะคะที่วันนี้อุตส่าห์พาน้องอิงฟ้านะคะมาให้เราได้รู้จักกันแล้วก็ได้ร่วมทำกิจกรรมหลากหลายอย่างนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะติดตามน้องอิงฟ้าในโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถเข้าไปเจอน้องได้ที่ไหนบ้างคะคุณแม่เข้าไปที่ Facebook นะคะขงเบ้งมังกรหลับนะคะคือเข้าไปเนี่ยอาจจะแบบว่าเห็นกุ้งเคฟิตเยอะไม่ต้องตกใจนะคะอิงฟ้าเนี่ยจะมีมาอัปเดตทุกวันตอนช่วงเย็นนะคะช่วงค่ำๆนะคะแล้วก็คนที่ติดตามเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเดี๋ยวอิงฟ้าจะมาวันไหนที่อิงฟ้าไม่มาจะมาทักมาทักใช่วันนี้ไม่มีอิงฟ้าให้ดูหรอกเพราะว่าเราก็จะแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มคนก็จะติดตามน้องก็คือหลายๆคนอาจจะถามว่าน้องไม่มีเพจมีอะไรคือมีแต่เราเก็บรวบรวมย้อนหลังคือเราอยากให้ดูอัปเดตมากกว่าถ้าเกิดใครนะคะอยากเห็นคลิปน่ารักของน้องอิงฟ้านะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะใน Facebook ขงเบ้งมังกรหลับมังกรอะไรนะมังกรหลับขงเบ้งมังกรหลับนะคะเข้าไปกดติดตามกันได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าที่บ้านของคุณผู้ชมนะคะมีบุตรหลานน่ารักแบบน้องอิงฟ้านะคะแล้วก็อยากส่งเสริมให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกและสนใจที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราแบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะมีรูปถ่ายเป็นเซตน่ารักตามธีมต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูแพ็กเกจแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage Smileyland ค่ะเรามีทีมงานคุณภาพนะคะคอยตอบคำถามแล้วก็คอยจัดการเรื่องราวต่างๆให้กับคุณผู้ชมค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าเข้าไปใน Smileyland แล้วกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage ของเราด้วยค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกับอลิงกันต่อค่ะ